ันนี้ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับครับครับถึงตุ๊กบ่ายโมง40นาทีนะครับเรามารู้เคล็ดลับความอร่อยแล้วก็มาคลายทุกข์ด้วยกันนะครับมีอะไรก็ถามได้แล้วแถมท้ายนะครับบางทีอาจจะมีเสียงเพลงจากเจ้าของรายการด้วยหาที่ไหนไม่เจอไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ครับวันนี้ห้ามร้องอย่าเมืองไทยขอโทษทางนี้เขาบอกขอสักเพลงท่านผู้ชมครับความจริงก็ไม่ได้เอานิดเดียวนิดเดียวเมืองนิดเดียวไงพอแล้วพอนิดเดียวท่านผู้ชมถ้าสนใจต้องรอวันต่อๆไปแต่ไม่รู้วันไหนจะมาอีกเพลงแบบนี้นะจดหมายของเราวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณครับบ้านจะให้ร้องเพลงใช่ครับผมคือบ้านผมเนี่ยเป็นสวนครับวันก่อนตกใจมากเลยมีลิงกอริลลาหลุดมาบ้าเล่นใหญ่แล้วศูนย์บ้าแล้วมีลิงกอริลลาหลุดมาในสวนหลังบ้านตัวมันใหญ่มากเลยครับผมก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยจัดการครับเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับสุนัขตะข่ายแล้วก็ปืนเจ้าหน้าที่บอกผมว่าวิธีการจับมันก็คือผมจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ครับเขย่ากิ่งเพื่อให้มันตกลงมาที่พื้นก็เลยลากขึ้นไปบนต้นไม้เดี๋ยวบ้าเจ้าหน้าที่จะขึ้นต้นไม้แล้วจะไปเขย่ากิ่งให้กอริลลาตกมาอันนี้ฝั่งตอกกอริลลาเหมือนมะม่วงไงจากนั้นสุนัขที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีจะวิ่งเข้าไปงับที่เป้าของลิงไอ้ยะคิดได้คุณรีบเอาตะข่ายเวียงคุมลิงไว้เท่านั้นก็เรียบร้อยขอความช่วยเหลือแค่ให้ช่วยเอาตะข่ายผมก็เลยถามว่าเอาแล้วปืนมาทำไมครับเพื่อความปลอดภัยครับถ้าเกิดว่าผมขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเขย่าเพื่อให้ลิงมันตกแต่ถ้าลิงมันเขย่าแล้วผมตกลงมาก่อน คุณรีบยิงหมาได้เลยนะครับ โอ้ย ชีวิตดูวุ่นวายชีวิตวุ่นวายวุ่นวายแต่คนนี้วันหลังแต่ถ้าวันหลังไม่ต้องไปเรียกให้จับเลยแต่ถ้าลิงเขย่าแล้วเขาหล่นมาจริงๆก็นั่นไงล่ะเขาหมากัดเองกลัวหมากัดไงให้ยิงเข้าไงชีวิตไม่ได้กลัวโอเคโอเคเอาคำถามเลยแล้วกันเขาถามว่ามีของฟรีแจกอีกไหมครับโอ้โหคุณน่ะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าท้ายยายเรามีของฟรีอยู่มาไม่กลัวพอแล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าคุณกำลังดูรายการครัวคุณต๋อยอยู่และแน่นอนครับวันนี้โอช้อปปิ้งก็มีของเด็ดๆดีๆมาแจกฟรีอีกแล้วนะฮะอันนี้บอกก่อนเลยนะฮะที่ยืนอยู่ตรงหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เรียกว่าคัตสุเครื่องทำอาหารเพื่อสุขภาพครับผมได้ถามว่าทำยังไงเพื่อสุขภาพสุขภาพจะดีตรงไหนปกติชีวิตเราจะต้องเบรนโน่นเบรนนี่ปั่นอ่ะท่านจะต้องปั่นโน่นปั่นนี่ขอโทษท่านปั่นยังไงครับโอ้โหโบราณมากท่านต้องตกไม่ต้องเลยไม่ต้องแล้วครับนี่ดูนี่ซะก่อนเป็นเครื่องเดียวที่ทันสมัยครบถ้วนเลยเพราะว่าข้างนอกเนี่ยพลาสติกก็จะทนความร้อนมากแล้วก็เรียกว่าอยากจะทำเมนูอะไรที่มันจะต้องปั่นแหลกละเอียดเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องนี้ทำได้ทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็นเนี่ยที่ผมชอบที่ผมชอบมากๆคือทั้งร้อนและเย็นทั้งร้อนและเย็นคือปกติแล้วเครื่องเวลาทำมันก็ต้องเย็นๆหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดร้อนเดี๋ยวมันจะพังมันจะเสียอันนี้ไม่เป็นไรของร้อนก็ใส่ไปได้ได้ของเย็นก็ใส่ได้คราวที่แล้วผมใส่ภูเขาไฟลงไปแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นคุณเปิดโอเคนะฮะแล้วของเย็นแต่วิธีการทำง่ายมากอย่างเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยใส่ที่แล้วเที่ยวที่แล้วของเย็นแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่อะไรครับเป็นภูเขาน้ำแข็งจากอลาสก้าครับผมแหมนี่พวกเดียวกันเลยของคุณใส่ภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งของผมใส่ภูเขาไฟครับผมโอ้โหเขาเจอทั้งสองคนเอาไปภูเขาไปใส่ข้างนอกนะครับอย่างเช่นน้ำเต้าหู้นะครับจะทำน้ำเต้าหู้ท่านผู้ชมเมื่อก่อนวุ่นวายและยุ่งยากมากล้างเมล็ดถั่วเหลืองให้เรียบร้อยให้สะอาดไม่ต้องแช่น้องแช่น้ำใส่ไปลงไปเลยเอ้ยมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุดิบที่จะต้องในกระบวนการผลิตน้ำเต้าหู้ใส่ไม่ให้หมดเลยนี่ไงใส่ได้เลยใส่ให้หมดเลยพออีกทีล้างน้ำเสร็จซะใส่ไม่ต้องไปแช่ก่อนจนต้องไปแช่จนไม่ต้องปั่นเลยเพราะไอ้เจ้ามี4แฉกเนี่ยจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในเวลาที่จำกัดแล้วก็แบบได้ผลประสิทธิภาพที่ดีมากคือเราใส่วัตถุดิบลงไปปั๊บเตรียมแก้วไว้เลยครับผมครับเสร็จปุ๊บนี่เทดื่มได้เลยมุมหนึ่งก็ไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ชมครับว่าน้ำมันจะกระชอกกระเด็นอะไรมาเพราะเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะตรวจจับแล้วก็วัดระดับน้ำอยู่ตลอดน้ำไม่ล้นแล้วก็ไม่ไหม้เพราะมีเซ็นเซอร์คอยดูแลอยู่ส่วนรสชาตินะครับถ้าไม่ถูกใจก็มาเติมเอาข้างนอกแล้วกันได้อย่างนี้จะเติมน้ำตรงน้ำตาลไม่เติมสุดแท้แต่ที่ Amazing ครับ
โอ้นี่น้ำยาน้ำยาน้ำยาอะไรน้ำยาน้ำยาขนมจีนบ้าน่ะน้ำยาปลาช่อนเออน้ำยาปลาช่อนบ้าน่ะจริงๆปกติเราจะต้องโอ้โหทำยาต้องนั่งเคี่ยวใช่ไหมมาเลยน้ำยาปลาช่อนเนี่ยน้ำพริกมีวัตถุดิบอะไรใส่ลงให้หมดเอาตะไคร้ตะไคร้ใส่ไปเลยใส่ไปแบบสดๆเลยตะไคร้พริกข่าอะไรใส่ลงไปปลาช่อนมาจากตลาดก็หยิบมาเป็นตัวๆปั๊บเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวๆไม่ไหวเรื่องเป็นชิ้นมาแล้วเอาหั่นหน่อยแล้วเสร็จเรียบร้อยปั๊บใส่ลงไปปิดกดปุ่มครับเท่านั้น20นาทีเมนูนี้เรียบร้อยท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่นี่ทำกันเองที่นี่ทำกันเองเมื่อกี้ที่นี่เพราะว่าไม่เชื่อเขาเอาบอกตรงๆแล้วก็ลองดูพูดตรงๆไม่เชื่อเขาไม่เชื่อคัตสุไม่เชื่อเขาว่าทำได้กะว่าคัตสุมาต้มเราแต่ว่าทำได้จริงๆมาดูมาดูอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมครับเมื่อสักครู่นี้จับเวลา20นาที20นาทีนะครับ20นาทีคือเมื่อเราต้องไปโขกต้องอะไรใช่ไหมอันนี้ต้องจับปลาทุ่งปลาช่อนใส่ลงไปเลยตอนนี้เฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยรสชาติมาเติมได้ลองชิมแล้วดูชิมรสชาติเลยชิมรสชาติเลยพูดเล่นนะพูดเล่นนะก็ต้องตกใจอร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นอร่อยจริงจริงเพราะชิมไหมท่านผู้ชมมันมหัศจรรย์มากคือที่ผมชอบไม่ใช่อะไรถ้าท่านวันนั้นอ่ะเกิดอยากจะกินน้ำเต้าหู้ใช่ไหมครับแล้วท่านก็อยากจะกินน้ำยาเงี้ยท่านก็ทำน้ำยาก่อนแล้วก็มาทำน้ำหู้ก่อนไม่ได้แล้วก็อย่าล้างนะฮะทำเสร็จแล้วได้ออกไม่ต้องล้างไม่ต้องไม่ได้ทำอะไรก่อนอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้ว่าทำแล้วต้องล้างอ๋อต้องล้างช่วยเช็ดหน่อยช่วยเช็ดหน่อยโจ๊กก็สามารถทำได้ท่านผู้ชมครับอันนี้ที่มันมหัศจรรย์อีกอย่างนึงครับคือเวลาเราอยากจะกินโจ๊กขึ้นมาเนี่ยเวลาเราอยากจะกินโจ๊กแบบฝีมือเราอร่อยอร่อยท่านผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเลยท่านเอาข้าวเนี่ยใส่ลงไปเป็นปกติเลยใช่ครับแล้วก็เหมือนกับท่านจะต้องไปนั่งทำโจ๊กต้องนั่งตีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เริ่มเป็นข้าวสารเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องไปหุงข้าวมาก่อนไม่ต้องทำอะไรก่อนจับยัดลงไปในนี้เลยเรียบร้อยปั๊บเดียวออกมาเป็นอย่างนี้เลยฮะคือเครื่องละเท่าไหร่เนี่ยเครื่องละ 4,500 บาทบ้านะเดี๋ยวนะ10เครื่องนี่ 45,000 เลยนะที่แจกกันไปเล่นๆเนี่ย10เครื่อง 45,000 บาทเหรอใช่ครับแจกกันเนี่ยแจกไหมเปลี่ยนใจได้เพราะเรายังไม่ได้พูดไปจะแจกไหมเครื่องละ 4,500 บาทใช่ครับ10เครื่องเอาไปเลยฟรีท่านเบอร์ขึ้นปั๊บท่านโทรเลยแล้วท่านจะมหัศจรรย์ใจว่าอะไรมันจะได้ขนาดนี้ถูกต้องผมขอแนะนำว่าไม่ว่าท่านจะไปไหนก็ตามเอาไปด้วยให้ท่านถือไปเดี๋ยวเขาจะขโมยถูกต้องเดี๋ยวเขาจะขโมยเราต้องเอาถูกต้องให้ท่านเอาไปด้วยให้ท่านถือติดตัวไปเลยไปทำงานเขาก็ถามว่ากระเป๋าอะไรกระเป๋าคัตสุแต่ต้องบอกถามว่าทำอะไรได้บ้างท่านบอกเขาไปเลยกระเป๋าแกทำอะไรไม่ได้นี่ของท่านอย่างที่นี่โอ้โหผมชอบมากครับผมชอบจริงคุณว่าชอบไหมครับชอบสิเอาไปเลยแต่มันไม่มีโอกาสแล้วเขาก็เอาไปหมดแล้วเออเหรอคือบอกงี้ก่อนคุณผู้ชมครับคือมีคนโทรมาเยอะมากนะครับพยายามโทรเข้ามาเรื่อยๆครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งใน10ก็ได้ไม่มีหวยล็อกครับไม่มีไม่มีการตีได้รายการไม่หากินแบบนั้นบอกว่าแจกก็แจกจริงแล้วบอกว่า10สายก็10สายจริงพอเบอร์มันขึ้นอ่ะผมขอแนะนำว่าเขาไม่รู้ขึ้นเบอร์ตอนไหนเพราะเขาขึ้นปั๊บท่านนั่งอย่างนี้เลยพอขึ้นฮัลโหลสวัสดีฉันจะเอาอย่างนี้เลยได้แน่นอนโทรเข้ามานะฮะโทรเข้ามาครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณเอาช้อปปิ้งขอขอบคุณคัตสึนะขอบคุณครับแต่ว่าจะบอกว่าเวลาคนโทรเข้ามาแล้วเนี่ยคือมันโทรยากใช่ไหมแต่ถ้าโทรติดแล้วก็จะดีใจกรุณาคุยกับทีมงานเราก่อนนะฮะบางคนโทรเข้ามาบางคนโทรเข้ามาติดแล้วฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยลูกติดลูกติดแล้ววางสายเลยเศร้าจริงๆแต่ข้อแนะนำนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำจริงๆเลยไปไหนให้เอาไปด้วยให้เอาไปด้วยใครจะถืออะไรก็ช่างแอร์มุกไอเมทท่านถือคัตสึครับไปแล้วเทไปแล้วเทถ้าสมมติจะไปเนี่ยถือไปเดินไปได้เลยไปได้เลยนี่ตามนั้นดูนะสมมติที่ต่างผมมาเจอคุณที่บ้านผมมามากอยู่สวัสดีวันนี้อาต๋อยสวัสดีเป็นไงคนสบายดีมาทำอะไรครับเนี่ยมาทำมาให้กินเนี่ยถืออะไรมาคัตสึไงคัตสึใช่ไหมใช่เด้อจะกินไหมล่ะกินสิครับมีตังไหมไม่มีงั้นกลับบ้านไปพักสักครู่เพราะสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับข้าวหมกไก่ครับผมมาชอบจริงๆท่านผู้ชมไอ้ไก่แก่เนี่ยเดี๋ยวลองเนื้อไก่เดียวๆก่อนนะฮะผู้ชมก่อนที่จะตามไปเจอข้าวครับกินของข้าวไก่ไปเดียวผมไก่พร้อมฮะเมนูนี้ที่อังกฤษก็ขายเคยไปผมเห็นฝรั่งรับประทานกันเยอะฝรั่งไทย
คุณต่อย